ไล่มาเรื่อยๆเด้อการถอดเบาะแล้วก็เจาะรูทะลุหลังออกนะครับเพื่อที่จะได้สายไม้ได้เต็มคันรถนะครับก็ลักษณะใกล้เคียงกับของเคสที่ผ่านมานะครับน่าจะเป็นกระบวนการใกล้เคียงกันครับส่วนรถพยายามไม่เกิดสองในส่วนของไม้เก่าที่ดูแล้วไม่น่าจะมีราคาก็ยังมีเอามาขายแสดงว่าความต้องการเนี่ยก็ยังสูงอยู่นะครับมีการขุดไม้เก่าๆมาขายครับน่าจะเป็นลักษณะนี้น่าจะนานมาแล้วนะครับน่าจะเอาไว้เมื่อก่อนคงเอาไว้ทำรั้วนี่ก็ขุดมาขายหมดยกไปยกไปยังให้ผู้การจับไม้ดูหน่อยครับเดี๋ยวนี้เอาไปจับไปยกไปหน่อยผู้การแข็งแรงอยู่ทาบอกนะครับทำทาทางด้วยจกก็จับเลยครับหยับอยู่กับผู้การใครของมันมาแล้วเร็วเกือบพอทำเลย